ที่ที่ลูฟี่ถูกพัดพาโดยบาร์โทโลมิวคือกอตตีอาเมซอนลิลลี่ซึ่งปกครองโดยเจ็ดเทพจนสลัดโนอาแฮนค็อกในตอนแรกแฮนค็อกมองลูฟี่ที่ใช้ชีวิตตามใจตนว่าเป็นศัตรูแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็สัมผัสถึงความสามารถของลูฟี่ซึ่งเปิดใจและตกหลุมรักระหว่างนั้นก็มีการรายงานข่าวสำคัญนั่นคือนวดดำมาเชลดีทีสได้จับกลุ่มเอสพี่ชายของลูฟี่และได้ขึ้นแท่นเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดคนใหม่ลูฟี่รู้ว่าเอสจะถูกกองทัพเรือประหารในที่สาธารณะด้วยความช่วยเหลือของแฮนค็อกเขาจึงล่อเข้าไปยังอิมเพลดาวที่พี่ชายของเขาถูกกักขังไว้ที่นั่นเองด้วยความร่วมมือของพวกนักโทษบาร์กี้พวกอดีตเอเจนต์ของบาร็อกเวิร์กและอีวานคอฟเจ้าหน้าที่การของกองทัพปฏิวัติทำไม่สามารถลงไปจนถึงชั้นล่างสุดได้แต่เอสได้ถูกพาไปยังศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือแล้วฉันจะไปได้ไปที่ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือถ้ายอมแพ้ตรงนี้ต้องเสียใจภายหลังแน่พวกเขามุ่งหน้าไปสู่ชั้นบนสุดแต่ก็ถูกปิดเส้นทางไว้ก็ได้ครอบโคไดศัตรูตัวจักรได้ดีและเจ็ดเทพโจรสลัดจินเบนักรบแห่งท้องทะเลที่ไม่เห็นด้วยกับสงครามถูกคุมขังเข้าร่วมแพ้รบนี้เบื้องหน้าของพวกลูฟี่มีชายที่คาดไม่ถึงปรากฏตัวเขาคือนวดดำซึ่งเคยพบกันที่เกาะจายาตัวการที่จับเอสส่งให้กองทัพเรือนั่นเองเซ่ฮ่า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 ไม่ได้เจอกันนานเลยนะหมวกฟางอีกไม่นานก็จะเริ่มแล้วการประหารในที่สาธารณะของพี่ชายแกน่ะเซ่ฮ่า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 ลูฟี่ก็ไปต่อสู้กับหนวดดำด้วยความโกรธที่ถูกยั่วยุแต่ด้วยคำพูดของจินเวลูฟี่จึงเปลี่ยนใจแล้วออกจากอินเพลดาวเพื่อไปช่วยเหลือเอสก่อนแต่เส้นทางสู่ศูนย์ประชาการใหญ่ของกองทัพเรือมีประตูแห่งความยุติธรรมขวางอยู่เพื่อเปิดประตูมิสเตอร์ทูจึงยังอยู่ในคุกแต่เพียงผู้เดียวบอนจังประตูจะปิดแล้วนะพวกเราไปก่อนนะขอบคุณมากหมวกฟางจังช่วยพี่ของเธอได้นะอาณิกิสกุตเตคุยะพวกลูฟี่เก็บความตั้งใจของมิสเตอร์ทูไว้ในใจและมุ่งหน้าสู่ศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือมารีนฟอร์ดที่นั่นพลเรือเอกกองทัพเรือกุมเจ็ดเทพจนสลัดและทหารเรือกองใหญ่รวมตัวกันอยู่ก่อนเริ่มการประหารในที่สาธารณะกองพลเรือกองทัพเรือเซนโงคุก็เล่าถึงความหมายของสงครามครั้งนี้นั่นคือความจริงและน่าตกใจเกี่ยวกับภูมิหลังของเอสที่นี่คือกองบัญชาการใหญ่มารีนฟอร์ดทหารจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพลเอกกองทัพเรือหรือกลุ่มเจ็ดเทพจนสลัดต่างก็มารวมตัวกันเพื่อเตรียมการสำหรับศึกตัดสินกับกลุ่มกองสลัดหนวดขาวก่อนการประหารนักโทษในที่สาธารณะจอมพลเรือแห่งกองบัญชาการใหญ่กองทัพเรือเซงโงคุได้เล่าเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของสงครามนี้มีเรื่องที่ต้องบอกทุกท่านไว้เกี่ยวกับความหมายอันยิ่งใหญ่ของการที่โปรตุกัสดีเอสชายผู้นี้จะจบชีวิตที่นี่วันนี้เอสพูดชื่อพ่อของนายออกมาสิพ่อของฉันคือนวดขาวผิดแล้วไม่ผิดมีแค่นวดขาวเท่านั้นไม่มีคนอื่นตอนนั้นพวกเราใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยควานหาสุดชีวิตก็คิดว่าอาจมีลูกของชายผู้นั้นอยู่เด็กที่สืบสายเลือดชั่วร้ายที่สุดในโลกนั่นก็คือนายไงล่ะรู้ดีอยู่แก่ใจไม่ใช่หรอฉันว่าแกจะว่าหรือไม่พ่อของนายคือเจ้าแห่งจอมสลัดโกโรเจอร์โกลด์โรเจอร์ดะสองปีก่อนสินะที่นายก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดขึ้นด้วยตัวเองแล้วโลดแล่นในทะเลนี้ด้วยพลังแห่งความเร็วขั้นสุดยอดในฐานะกัปตันในที่สุดพวกเราก็ตระหนักว่าสายเลือดของโรเจอร์ยังไม่สิ้นซากแต่หนวดขาวที่ตระหนักได้ในเวลาเดียวกับพวกเรากลับชุบเลี้ยงนายเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดคนต่อไป
ให้ลูกชายของคู่แข่งในอดีตขึ้นเรือตัวเองไม่ใช่ฉันขึ้นเรือลำนั้นเพื่อให้พ่อเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดคนที่คิดแบบนั้นมีแค่นายคนเดียวพวกเราไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวแบบสุ่มสี่สุ่มห้าได้จริงๆนายได้รับการปกป้องจากหนวดเขาแล้วพอปล่อยทิ้งไว้นายก็เริ่มฉายแววความสามารถที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุดของยุคสมัยถัดไปของโจรสลัดเป็นที่แน่ชัดเพราะฉะนั้นการตัดหัวนายที่นี่จึงมีความหมายมหาศาลต่อให้ต้องทำสงครามเต็มรูปแบบกับหนวดขาวก็ตามอย่าบอกนะว่ามีเงาจากน้ำบนใต้ทะเลโมมิดิสติดมาแล้วนวดขาวรา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 ไม่ได้เจอกันมากี่สิบปีแล้วเนี่ยเซ็นโงคุลูกรักของข้ายังปลอดภัยอยู่ใช่หรือเปล่าเออลา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 รออีกหน่อยนะเอสพ ถึงคนของเราจะเยอะกว่าแต่อย่าเผลอประมาทคิดว่าชนะมันได้ขาดฝ่ายที่แพ้อาจจะเป็นพวกเราก็ได้เพราะชายคนนั้นน่ะมีพลังที่สามารถทำลายโลกนี้อยู่ไงล่ะไอเอสอาโอคิยิพวกเด็กๆวาคาซูงะลูฟี่เอซึเจอกันจนได้มาช่วยแล้วไม่ได้เจอกันนานนะหนวดขาวทำไมนายถึงปกป้องหนวดขาวลุงคนนี้เป็นหนวดขาวจริงๆสินะถ้างั้นก็ห้ามยุ่งกับเขาเพราะเอสชอบลุงคนนี้เจ้าหนูหมวกฟางนั่นคล้ายกับพี่ผมแดงใส่สมัยก่อนเลยนะลุงรู้จักแซงคูชด้วยเหรอฉันรับปากเจ้านี่ไว้นะจากแซงคูชมาช่วยพี่ชายแล้วใช่แล้วน่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าครูต่อสู้เป็นใครคนอย่างเธอไม่รอชีวิตหรอกหนูครูนายไม่ต้องมาตัดสินเรื่องแบบนั้นฉันรู้นะนายอยากเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดใช่ไหมล่ะคนที่จะเป็นเจ้าแห่งจอมสลัดคือฉันวัดดีชมัดถ้ามาขัดแข้งขัดขาแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะเด็กน้อยเอ้ยฉันทำสิ่งที่อยากทำฉันจะช่วยเอสมีอะไรแปลกเหรอโดฟามิงโกถามว่ามีอะไรแปลกนั่นหรอความรู้สึกที่ได้อยู่ศูนย์กลางยุคสมัยนี้ยังไงล่ะเสร็จมันพวกนายออกไปไปห่างจากตัวฉันเร็วไอ้หยุดนะโดปามิงโกโจรสลัดคือความชั่วร้ายกองทัพเรือคือความยุติธรรมเรื่องพักกันจะเปลี่ยนมุมมองยังไงก็ได้มุมมองของเด็กที่ไม่รู้จักคำว่าความสงบสุขกับเด็กที่ไม่รู้จักคำว่าสงครามน่ะมันต่างกัน
คนที่ยืนอยู่จุดสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนดีชั่วได้ตอนนี้ที่อย่างนี้จึงเป็นกลางยังไงล่ะความยุติธรรมต้องชนะมันแน่อยู่แล้วเพราะมีแค่ผู้ชนะเท่านั้นคือความยุติธรรมยังไงล่ะเริ่มเลยอาคาชินุถูกเขาไฟดาวตกมาถึงนี่เลยถ้าทางขึ้นครั้งนี้นะลูกของดราก้อนน่ากลัวจังเลยนะความยาวไว้เนี่ยฉันมาชิงตัวเอสคืนเปิดก้นแซมย่างยืดเกียร์เซกันช้าไปถึงปู่นายจะเป็นผู้มีพระคุณแต่ก็ช่วยไม่ได้นะมีแค่ลูกบ้านั้นหรอหมวกฟางลูฟี่ถ้าไม่มีพลังพยายามแค่ไหนก็ไม่มีทางช่วยสิ่งที่ไม่สามารถช่วยได้หรอกนะเอสเอสเห็นไหมล่ะคนเขาสาบอกไว้แล้วแท้ๆยังหายใจอยู่ใช่ไหมหมวกฟางบอยอีวาจังปล่อยนะลุงฉันเจ้านี่มันทำได้ดีเกินพอแล้วพามันไปรักษาทีครับไม่เอาฉันไม่มีเวลามาทำอย่างนั้นหรอกอย่ามาขวางหน้าเอสนะเอสนะเป็นพี่น้องคนเดียวในโลกของฉันนะฉันจะต้องช่วยไอ้ได้ไอ้บ้าแต่ตัวบ้าเลือดดีแต่ปากยังเด็กและดูไม่ได้ไอ้บ้าแบบนี้แหละข้าละชอบนักละจะช่วยได้เลยรอก่อนนะเว้ยเอสอย่าพึ่งยอมแพ้เอสบ้าเอ้ยจะมาต้องเพี้ยนไปแน่ในเวลาแบบนี้ทั้งที่พ่อน้องชายพรรคพวกกำลังเสียเลือดล้มตายกลับมาดีใจจนน้ำตาไหลไม่หยุดสักได้เนี่ยมาตอนนี้จะรู้สึกเสียใจชีวิตจริงๆเวนเอ้ยไม่ว่ายังไงเขาชนะความชราไม่ได้นะหนวดขาวจัดจ้าเลยหยุดนะไอเด็กนั่นพวกเจ้าจงไปช่วยหมวกฟางลูปี้ให้สุดกำลังมึงยวรโนลูฮิโย
を全力で援護しろ。โอ้หลบไปจากตรงนั้นทีหลบได้ที่ไหนกันลูฟี่ข้าเป็นพลเรือโทของสุประชาการใหญ่กองทัพเรือนะข้าสู้กับปุ่มโจรสลัดมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนที่เจ้าจะเกิดมาซะอีกถ้าเจ้าอยากจะผ่านตรงนี้ไปก็ข้ามกบข้าไปซะบวกฟางลูฟี่นี่คือเส้นทางที่พวกเจ้าเลือกยังไงล่ะฉันทำไม่ได้หรอกปูช่วยเราไปทีถ้าทำไม่ได้เอซึก็แค่ตายเท่านั้นไม่เอาแม้เป็นเรื่องที่พยาที่เกิดมันก็ต้องเกิดข้าไม่อ้อมือไอ้หรอกลูฟี่ข้าจะถือว่าเจ้าเป็นศัตรูกราบแกก็เป็นพ่อคนเหมือนกันรอก่อนเซ็งโอคุลูฟี่อย่าคิดว่าจะหนีจากฉันได้ลูฟี่นายนี่มันหมวกฟางลูฟี่แกก็ต้องโทษประหารด้วยเช่นกันพวกแกสองพี่น้องต้องประหารด้วยมือของฉันเท่านั้นลูกโป่งยักษ์ยางยืดลานประหารกำลังพังลงแล้วล่นมาแล้วยิงเลยเป่ามันทิ้งไปพร้อมกับลานประหารเลยภายในเพลิงระเบิดมีอุโมงค์ไฟนายเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะลูฟี่ชอบทำอะไรบ้าๆไม่ยอมฟังที่ฉันพูดทีเลยเอเซสู้ไหวไหมลูฟี่มันแน่อยู่แล้วเป้าหมายที่นี่สำเร็จแล้วพวกเราไม่มีธุระกับที่นี่แล้วมูเรตัชิวะโคโนบาโชนิโอะเลที่จะพูดต่อจากนี้คือคำสั่งของกัปตันในวารัสทายฟังให้ดีกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวสุดท้ายเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนสิพ่อพูดเป็นล้างไม่ดีเลยจะกลับไปที่โลกใหม่ด้วยกันไม่ใช่หรอพ่อพวกเจ้ากับพ่อจะแยกกันตรงนี้ทุกคนมีชีวิตอยู่ต่อให้ได้จงกลับไปโลกใหม่อย่างปลอดภัยพ่อไปสิงตกค้างจากยุคสมัยไม่มีเรือให้พ่อนั่งไปสู่ยุคสมัยใหม่新時代に俺の乗り込む船はねえไปซะพวกเจ้าทุกคนไม่นะพ่อคำสั่งกัปตันไปกันเถอะฉันเดินทางมายาวนานเหลือเกินมาตัดสินกันเถอะกองทัพเรือพ่อเอซึไปกันเถอะการเตรียมใจของลุงน่ะรู้น่ะไม่ทำให้สูญเปล่าหรอกสังหารหนวดขาวซะ
ขอถามเรื่องหนึ่งมีฉันเป็นพ่อดีหรือเปล่าโอเลงะโอยาจิเดโยคัตตะกะมันแน่อยู่แล้วพอช่วยเอ็ดได้ก็รีบหนีงั้นเหรอกลุ่มจอนสลัดสดขาวนี่มันแหล่งรวมตัวพวกขี้คลาชัดๆตัวกัปตันเป็นอย่างนั้นก็คงช่วยไม่ได้สินะสุดท้ายหนวดเท้าก็เป็นแค่ผู้พ่ายแพ้จากยุทธกรตัวนั้นเองเอสผู้พ่ายแพ้ถอนคำพูดเมื่อกี้ซะหนวดขาวต้องตายในฐานะผู้พ่ายแพ้ก็เหมาะกับหัวหน้ากองภูเขาขยะดีๆไม่ใช่หรือไงหนวดขาวคือตัวตลาดผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างยุคสมัยนี้ขึ้นมาชื่อของยุคสมัยนี้คือหนวดขาวถึงน่าจะเป็นสายโรเกียก็ประมาทเกินไปหรือเปล่านายมันแค่ไฟแต่ฉันเป็นแมกมาที่แผดเผาได้แม้แต่ไฟเอสเจ้าหิงโจรตลาดโกโรเจอร์กับนักปฏิวัติดรากอนไม่อยากจะเชื่อว่าลูกๆของสองคนนั้นจะเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันสายเลือดของพวกแกเป็นบาปมหันต์ถึงคนอื่นจะปล่อยไปแต่ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกสองพี่น้องไปเด็ดขาดระวังไว้ให้ดีเฮ้ยเดี๋ยวลูปี้เอ๊ะดูเหมือนที่ยังมีลมหายใจอยู่นะต่อไปก็ตาแกหัวฟังอาคาคินุอันตรายกงเล็บสุนัขนรกฟังอาดหนวดขาวขอโทษนะลูฟี่เอซึต้องรีบพาไปรักษาขอโทษด้วยที่ทำให้ช่วยฉันไว้ไม่ได้พูดอะไรนะอย่าพูดว่าป้านะใครก็ได้ช่วยมารักษาทีมาช่วยเอสทีไม่มีประโยชน์แล้วใกล้แค่จุดจบชีวิตของตัวเองฉันรู้ดีฉันคงไม่ไหวแล้วเพราะงั้นฟังนะลูฟี่พูดอะไรของนายนะเอสจะตายงั้นเหรอก็เคยสัญญาไว้แล้วนี่นะวันไหนจะไม่ตายเด็ดขาดนะเคยพูดไว้นี่นะเอสนั่นสินะถ้าไม่มีซาโบกับน้องชายที่ไม่ได้เรื่องอย่างนายแล้วก็ฉันไม่คิดที่จะมีชีวิตอยู่หรอกเพราะไม่มีใครต้องการแบบนั้นมันช่วยไม่ได้แต่เรื่องนี้ไม่ต้องการแบบนั้นชิคาตานีเรื่องค้างคาใจก็มีเรื่องหนึ่งคือไม่ได้เห็นปลายทางความฝันของนายแต่ถ้าเป็นนายต้องทำสำเร็จแน่เพราะนายคือน้องของฉันไงตามที่เมื่อก่อนได้สัญญาไว้ว่าฉันจะไม่เสียใจกับชีวิตของฉันโกหกชัดๆไม่ได้โกหกสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆดูท่ามันคงไม่ใช่ชื่อเสียงอะไรพักนั้นหรอกตัวอย่างเมเซนั่งก็จะน่ากัดตั้งแต่ฉ
ฉันอยากได้คำตอบของคำถามที่ว่าดีแล้วหรอที่เกิดมาต่างหากล่ะฉันพูดเสียงดังไม่ได้แล้วลูฟี่หลังจากนี้นายช่วยเอาคำพูดที่ฉันจะพูดต่อไปนี้ไปบอกทุกคนทีพ่อทุกคนแล้วก็ลูฟี่そしてルフィถึงแม้ฉันจะเป็นคนที่เอ็นตัวหรือคนที่มีสายเลือดปีศาจอย่างฉันจนถึงวันนี้ขอบคุณจริงๆที่มอบความรักให้ฉันตามน้องชายของเอสไปชินเบชีวิตของมอนั่นพวกเราจะปกป้องเองเข้าใจแล้วลูฟี่คุงขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะเอ้ยที่อยู่ตรงนั้นน่ะใครอ่ะเอ้ฮ่า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 ไม่ได้เจอกันนานนะค่อยยังชั่วที่ได้เจอกันตอนใกล้ตายนะพ่อโจรสลัดหนวดดำมีแค่แกเท่านั้นที่ฉันไม่เรียกว่าลูกผีแกละเมิดกฎเหล็กเพียงข้อเดียวของเรือฉันเห็นข้าพักพวกฉันจะเอาชีวิตเจ้าบ้านี่เพื่อรับผิดชอบอ้าฮ่าฮ่ากำลังต้องการอยู่พอดีก็ลองทำดูสิวิ่งฮ่าฮ่าฮ่ามากันเรื่อยๆเลยแต่จะให้ลูฟี่คุงโดนลูกหลงไปด้วยไม่ได้เอาหมวกฟางมาฝากไว้ที่นี่ก่อนนายเป็นใครเคยเป็นศัตรูกับหมวกฟ้ามาก่อนแต่โชคชะตาเลวร้ายก็ยังเป็นโชคชะตาถ้ามาตายในที่แบบนี้ก็น่าเบื่อจะพาตัวนั้นหนีไปจากที่นี่ฝากไว้กับฉันก่อนฉันเป็นหมอลูฟี่คุงยังไม่ได้สติแบกไปทางนั้นเขาต้องการรักษาเดี๋ยวนี้ได้ให้เป็นหน้าที่ฉันเองไม่ใช่เจ้าหรอกชายที่โรเจอร์เฝ้ารออยู่นะยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยเหมือนที่มีผู้คนมาสานต่อเจตนาของโรเจอร์สักวันก็ต้องมีคนที่มาสานต่อเจตนาของแอสปรากฏตัวขึ้นถึงสายเลือดจะขาดไปแต่ไฟของเจ้าพวกนั้นไม่มีวันมอดไปหรอกแล้วสักวันหนึ่งก็จะมีผู้ที่แบกรับทุกอย่างเข้าหาสู้กับโลกปรากฏตัวขึ้นถึงข้าจะไม่สนใจก็เถอะแต่ยามที่ได้พบสมบัตินั้นโลกจะต้องเปลี่ยนไปใครสักคนจะต้องเจอมันต้องมีวันนั้นอย่างแน่นอนวันพีซนะมันมีอยู่จริงลาก่อนพวกลูกๆของข้าตายทั้งที่ยืนเนี่ยนะ
หัวหน้ากลุ่มโจรสลัดหนวดขาวโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่เอ็ดเวิร์ดนิวเกตชายาหนวดขาวได้เสียชีวิตลงในมหาสงครามมารีนฟอร์ดมารีนฟอร์ด頂上決戦にて死亡เอาล่ะมาเริ่มกันเลยฉันจะแสดงโชว์สุดพิเศษให้ดูเองลวดดำจะออกมาแล้วฉันจะแสดงพลังของฉันให้พวกแกดูแบล็กโฮลนี่แหละคือพลังของผลยามิยามิของฉันจากนั้นก็ข้านั้นมันพลังของพ่อเซ่าฮ่าฮ่าฮ่าแรงดึงดูดความมืดที่ทำทุกอย่างไปสู่ความว่างเปล่าพลังแผ่นดินไหวที่ทำลายได้ทุกสิ่งฉันผู้นี้แหละคือผู้แกร่งที่สุดอนาคตของโลกน่ะมันถูกกำหนดไปแล้วใช่หลังจากนี้ไปมันคือยุคของฉันเองไม่มีใครหยุดฉันได้ฉันจะทำลายทุกอย่างดูดกลืนมาในหมดอย่ายอมความชั่วร้ายที่เรียกว่าโจรสลัดเด็ดขาดเร็วเข้าพาหมกฟางมาทางนี้ทิ้งหมวกฟางลูฟี่ไว้ที่นี่เถอะนะหยุดกันได้แล้วพอเธออย่าสู้กันไปมากกว่านี้เลยมันน่าเสียดายชีวิตนะทำเอาเสียเวลาไปวายยูริเลยกองทัพเรือน่ะไม่ต้องการทหารเรือที่ไม่ชอบทำหรอกนะพูดออกมาแล้วที่อยากบอกไม่เสียใจสักนิดทำได้ดีนี่เจ้าหนูทหารเรือชั่ววินาทีแห่งความกล้าที่นายเดิมพันมันด้วยชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็ได้เปลี่ยนโชคชะตาของโลกนี้ไปแล้วทำไมสี่จักรพรรดิถึงมาอยู่ที่นี่ได้นั่นมันผมแดงแชงคุณนี่นะฉันมาเพื่อหยุดสงครามนี้บากี้เอาไอ้นี่ไปให้ลูฟี่ทีเออหมวกฟางฉันมีแผนที่สมบัติให้นายด้วยนะจริงเหรอเอ้ยรอก่อนเดี๋ยวส่งให้ถ้าใครยังอารวาสไม่พอก็เข้ามาเลยพวกเราเป็นคู่มือให้เองว่าไงทีสไม่สิหนวดดำเฮ้ยฮ่า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 ไม่เอาดีกว่ามันยังไม่ถึงเวลาทุกคนขอเห็นแกหน้าฉันด้วยที่นี่สงครามได้จบลงแล้วการต่อสู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ภายหลังถูกเรียกว่ามหาสงครามมารีนฟอร์ดมันปิดบ้านลงด้วยการไกลเกลี่ยของกลุ่มโจรสลัดผมแดงที่นำโดยแชงคูสลูฟี่ที่บาดเจ็บปางตายรอดชีวิตมาได้ด้วยความที่เหลือของแฮนค็อกแต่ความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเอ็ดได้ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังเขาจะไอ้จอดอะไรกันฉันมันอ่อนแอปกป้องอะไรไม่ได้อย่างเลย
จินเจที่ทนดูไม่ไหวจึงใช้กำลังตักเตือนลูฟี่อย่าเอาแต่นับสิ่งที่เสียไปเลยสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่มีแล้วลองคิดดูสิอะไรคือสิ่งที่นายยังเหลืออยู่ฉันยังมีพวกพ้องอยู่เมื่อลูฟี่ระลึกถึงตัวตนของพวกพ้องคนสำคัญอีกครั้งเขาก็ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปยังเกาะชาบอนดี้ซึ่งเป็นจุดรวมพลตอนนั้นเองเขาก็พบกับแกรรี่ซึ่งมาเยือนเกาะอเมซอนลูฟี่ได้ฟังคำพูดของเขาจึงนึกย้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองฉันมีข้อเสนอให้เธอแน่นอนจะรับหรือไม่นั้นเธอเป็นคนตัดสินใจหลังจากนั้นไม่นานลูฟี่ที่รับข้อเสนอของแรรี่ก็เปลี่ยนใจไม่ไปที่หมู่เกาะชาบันดี้และเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างกับจินเบย์บอกว่าลูฟี่ยังมีชีวิตอยู่ฉันยังล่อเข้าไปในศูนย์วิชาการใหญ่ของกองทัพเรืออีกด้วยมีเป้าหมายอะไรของมันเนี่ยงี้นี่เองเข้าใจแล้วรับทราบนั้นร้องลูฟี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วล่ะลูฟี่ไม่นึกถึงหัวอกคนอื่นบ้างเลยเอาแต่ใจตัวเองซะจริงอย่างนี้นี่เองอ๋อประมาณนั้นสินะครับเวลารวมตัวเป็น2ปีให้หลังไม่ใช่3วันหยุดพักแล้วไปฝึกฝนตัวเองจากนั้นคนมารวมตัวกันอีกครั้งพรรคพวกที่โดนพัดกระจายไปทั่วโลกต่างได้รับข้อความจากลูฟี่แต่ละคนสาบานในใจว่าหลังจากที่ฝึกฝนแล้วจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอีก2ปีมาเจอกันที่หมู่เกาะชาบอนดี้